ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่นะคะทางด้านของดร.กิตตินะคะสัจจาวัฒนาค่ะจะมาพูดนะคะถึงการวิจัยและบทบาทของมหาวิทยาลัยกับ Thailand 4.0 ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณครับก็ผมจะพูดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านรองวช.มีโอกาสผมก็อยากฟังท่านเหมือนกันนะครับเก็บไว้คุยตอนสุดท้ายอย่างแรกที่ฟังตั้งแต่เช้ามาถ้าเชิงคอนเซปต์เนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นว่าตอนนี้บริบทการปฏิรูปของประเทศเราต้องการการปรับเปลี่ยนเชิงระบบและโครงสร้างนะเราเรียกว่า structural change เวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างหรือระบบเนี่ยการออกแบบเชิงระบบหรือว่าการวิเคราะห์ช่องว่างเนี่ยจะสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นอย่างแรกคืออยากจะจูนด้วยกันว่าวิธีการทำงานในอนาคตข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเปิดเป็นโปรเจกต์เบสหรือโปรแกรมเบสเนี่ยมันจะต้องทำงานเชิงได้แพลตฟอร์มออกมาไม่ใช่ได้แค่เคสได้แค่เคสมันจบแค่เคสได้แพลตฟอร์มคือพร้อมขยายผลอันนี้คือส่วนที่อยากจะจูนความเข้าใจร่วมกันความคาดหวังของพลวัตสังคมอ่ะมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะอะคาเดมิกเซกเตอร์เพียงพอหรือเปล่าอันนั้นคือส่วนที่อาจารย์พันอาจได้พูดถึงนะครับทำไมผมจับเอา Thailand 4.0 มาเป็นส่วนหนึ่งของการดิสคัสวันนี้เพราะว่าส่วนแรกก็คือ Thailand 4.0 เนี่ยเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบโครงสร้างแทบจะเป็นครั้งแรกของประเทศเราว่าระบบโครงสร้างที่มันควรจะเชนมันคืออะไรแล้วควรจะไปทำที่ไหนเพียงแต่ว่าเงื่อนไขการจัดการของประเทศเรามันยังไม่เอื้อนะครับเราก็เลยยังไม่เห็นมันเท่าที่ควรตอนนี้การปฏิรูปเราได้แค่กระดาษนะเชนจริงๆมันยังไม่เกิดนะครับทีนี้ถ้าเอา Thailand 4.0 เนี่ยเป็นคล้ายๆพิมพ์เขียวลองดูว่าในส่วนที่มันเป็น structural analysis จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วส่วนที่วิจัยและพัฒนาจะไปสอดแทรกหรือจะไปหนุนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลับไปสไลด์เดิมได้ไหม Thailand 4.0 พูดถึงอะไรนะครับพูดถึงเซกเตอร์ที่ควรจะลงไปทำพูดถึงจุดที่ควรจะไปกระแทกหรือเราเรียกว่า pain point นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องคนไทยนะครับaddress ปัญหาโอกาสและคุณภาพคนเรื่องที่2คือเรื่องจังหวัดอันนี้ address จุดกระจายความเจริญนะครับบางเรื่อง address ที่ issue บางเรื่อง address ด้วย area base นะครับอันนี้คือ address เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวความมั่นคงระหว่างพื้นที่ area base reform เนี่ยจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งรัฐบาลลงทุนต่อไป area base หรือว่า area development จะเป็นอีกสัก 10-20 ปีเนี่ยจะเป็นเพนพอยต์ของการพัฒนานะครับเรื่องอุตสาหกรรมอันนี้ท่านประธานได้พูดไปตั้งแต่แรกแอดเดสเรื่องการพัฒนาบนฐานนวัตกรรมเรื่อง connectivity แอดเดสเรื่องโอกาสสู่อนาคตตรงกลางนั่นคืออะไรตรงกลางคือการปรับระบบบริหารราชการแผ่นดินไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เป็นทริกเกอร์พอยต์มากๆของการปฏิวัติหรือการปฏิรูประบบราชการนะครับไปต่อครับใน Thailand 4.0 เนี่ยวิจัยและนวัตกรรมคือส่วนตรงกลางที่จะหนุนทั้ง 4-5 เรื่องนะครับมีเรื่องคนไทยมีเรื่องจังหวัดมีเรื่องเชื่อมอาเซียนที่เป็น connectivity มีเรื่อง industrial แล้วก็มีเรื่อง SME startup ไปต่อเลยครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ตอนนี้เราพูดถึง knowledge base ซึ่งมันขยับมาจาก resource base ขยับมาจาก value base นะครับต่อไปเราจะไปสู่ creative base นะครับไปสู่ innovation base เนี่ยโปรแกรมเราเรียกว่าพระดามชิปเรื่องงานวิจัยมันจะต้องปรับที่อาจารย์พันอาจพูดเมื่อกี้นี่คือคอนเซปต์ว่าพระดามชิปเรื่องงานวิจัยกับอินโนเวชันจะต้องปรับมันเฉพาะตัววิจัยเพียงพอหรือเปล่าหรือตัวโปรแกรมวิจัยใหม่ๆจะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมตัวสกวเองเนี่ยเราผลิตโปรแกรมวิจัยใหม่ๆขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าใครจำได้เรามีคอมมูนิตี้เบสรีเสิร์ชหรือเราเรียกว่างานวิจัยท้องถิ่นเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกของโลกนะครับผุดขึ้นมาตั้งแต่ยุคของอาจารย์ปิยวัฒน์ให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัยตอนนี้มีชาวบ้านที่เป็นนักวิจัยอยู่ 60,000 กว่าคนทั่วประเทศนะครับมีอยู่45จังหวัดนะครับทำอะไรสร้างความเข้มแข็งโดยใช้เครื่องมือคืองานวิจัยไปทำให้เขามีความรู้ด้วยตนเองแล้วมี area based research ที่ผมดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อไปเพราะฉะนั้นแบบนี้มันจะต้องพลวัตละนะครับไปต่อเลยครับทำไมจะต้องทำเรื่องแรกที่ทุกคนจะต้องคอนเซิร์นร่วมกันคือตอนนี้โลกของวิชาการกับโลกปฏิบัติมันใกล้ชิดกันมากนะครับไอตัวโอเวอร์แลปตรงกลางเห็นไหมฮะตัวอะไรอันนั้นคือพื้นที่การสร้างอินโนเวชันและเชนแต่ที่อาจารย์พันอาจพูดเมื่อกี้ถ้าตีความดีๆอาจารย์จะเห็นว่า
พลวัตมันทำให้ท้ายของงานแบบนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงอาจารย์ลองดูนะฮะสมัยก่อนเราพูดถึงการสร้างยังครับการสร้างโลกวิชาการคือการสร้างนักวิชาการที่สร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้อาจารย์พันอาจพูดชี้ให้เห็นว่าคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงคือคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรู้เป็นคนละไทป์นะครับตอนนี้เรากำลังผลิตนักวิจัยเนี่ยเพื่อสร้างความรู้แล้วเอาความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้คนที่อยู่ในเซกเตอร์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทีวีซัมซุงเราเห็นอยู่ตลอดพวกนี้คือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดึงความรู้มาใช้คนละไทป์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะคาเดมิกเซกเตอร์ยังตามไม่ทันผมเล่าตัวอย่างง่ายๆนะครับผมลงไปเจอนายกเทศบาลทุ่งสงตอนนี้นายกเทศบาลทุ่งสงเทศบาลทุ่งสงเป็น1ใน15เทศบาลที่สำนักนายกส่งเข้าไปดีเฟนรางวัลจาก UN เรื่องการบริหารจัดการน้ำขณะเดียวกันผมเปิดโจทย์ประมาณ20ล้านปีก่อนทำ5จังหวัดกับ5มหาวิทยาลัยผมได้แค่เปเปอร์ออกมาตัว move ยังได้ไม่เท่าไหร่ปรากฏว่านายกทุ่งสงสามารถทำจนแอเรียของแกเนี่ยรับน้ำได้จากวันละ20กลายเป็นวันละ 2-300 มิลลิเมตรต่อวันหรือต่อเดือนผมจำไม่ได้อาจารย์เห็นไหมอันนี้คือนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรู้เป็นคนละทายแต่เพราะฉะนั้นAcademic Sectorเนี่ยจะต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนหรือทักษะคนที่เราสร้างขึ้นไปหรือ Culture Change ในระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์วิจารณ์ใช้คำว่า Culture Change เนี่ยที่เปลี่ยนไปจนถึง Learning Outcome ของเด็กเนี่ยสำคัญนะครับต่อเลยครับขอบคุณมากนะครับยุทธศาสตร์การวิจัยที่เราวางตรงนี้ยุทธศาสตร์คือซัพพลายไซด์อย่างที่เราทำเนี่ยครับตอนนี้เราทำเรื่องอะไรเราทำเรื่อง R&D เราทำเรื่อง Frontier Research เราทำเรื่อง Basic Research แต่ต่อไปที่โจทย์ที่จะตอบของประเทศเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 ระดับเท่านั้นเองคือ Community Based Area Based Agenda Based วิธีการวางโจทย์จะสำคัญมากเลยการวางโจทย์ระดับมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยวางโจทย์ระดับ Community Based ไม่พออาจจะต้อง Area Based หรือ National Issue จนถึง Global Agendaเวลาวางโจทย์นะครับแต่การทำงานในยุคต่อไปจะทำงานโดดๆไม่ได้เวลาเราทำงานเชิงคอนเซปต์เนี่ยเราทำงานเนี่ยอาจารย์ปิยวัฒน์ใช้คำว่าเราชอบไปทำงานกับ destination user คือ user สุดท้ายอาจารย์ทำงานอยู่บริษัทการแพทย์อาจารย์มุ่งไปที่คนไข้อาจารย์มุ่งไปที่ทำงานอยู่เกษตรมุ่งไปที่ตัวเกษตรกรแต่ตัว intermediate user ตัวกลางเราไม่ค่อยจับเราไม่ค่อยจับไปจับกระทรวงเพราะว่ามันยากใช่ไหมครับเราไม่ค่อยไปจับอะไรอะทบวงก็กรมหรือว่าอะไรเพราะว่ามันยากเราบอกว่าเขาเฮ้ยทำงานไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็ข้ามเขาไปเลยเวลาที่เราทำงานสักเซสมันสักเซสเป็นยูนิคเป็นกลุ่มขยายผลไม่ได้ขยายผลไม่ได้ปุ๊บอาจารย์จะเจอปัญหาทันทีเลยว่าเวลาอาจารย์เสนอในระดับนโยบายเนี่ยนโยบายก็ดูทั้งประเทศเวลาเราไปคุยกับมหาไทยนะอาจารย์878อำเภอ7,000กว่าอบต70,000กว่าหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันเขาคุยกันในระดับสเกลแบบนั้นการอัพสเกลขึ้นมาเนี่ยจำเป็นมากเวลาที่อาจารย์ไปทำงานต่อไปจะต้องทำงานบูรณาการกับหน่วยงานฟังก์ชันแน่นอนนะครับตามโพสิชันของมหาวิทยาลัยถ้าเราดูตรงสตรัคเจอรัลว่าในคนไทยจังหวัดอุตสาหกรรมและไอ้คอนเนคทิวิตี้เนี่ยมันจะมีโจทย์ของประเทศด้านอะไรบ้างนะครับเฉพาะคนไทยเนี่ยเยาวชนเกษตรกรผู้สูงอายุเป็นโจทย์ของประเทศอยู่แล้วเวลาที่อาจารย์วางโจทย์แล้วอาจารย์กระทุ้งไปที่เพนพอยต์ของเรื่องเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะคือส่วนที่อาจารย์จะสามารถทำได้ในแง่คือการสร้างแพลตฟอร์มนะครับแต่ถ้าอาจารย์ยังคิดโปรเจกต์เบสแบบสร้างเคสเนาะเช่นกลุ่มนี้ในจังหวัดนั้นในชุมชนนี้มันจะได้แค่นั้นนะครับอิมแพคมันจะไม่เกิดเรื่องจังหวัดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าเป็น area based นะครับตัว area based เนี่ยจะเป็นอีก 10-20 ปีมันจะเล่นเรื่องเนี่ยของประเทศเราถ้าทุกท่านตามข่าวนะครับตอนนี้เงินลง area based เยอะนะครับปีที่แล้วลงไปแสนกว่าล้านในงบกลุ่มนะครับปีที่ผ่านมาอีกแสนล้านงบลงในงบภาคทีนี้พอลงไปเนี่ยเนื่องจากกระบวนการทำงานมันไม่มีคอนเซ็ปต์ลงไปปุ๊บมันขาดอะไรครับขาดโครงการหรือขาดแผนประจำจังหวัดที่มันดีๆนะครับไม่งั้นมันก็ไม่เกิดแทร็กพิเศษเช่นแคสเซอร์กิจพิเศษขึ้นมานะครับถ้าใครไปตาม EEC เนี่ยจะรู้ว่าเงื่อนไขการจัดการจนลงไปถึงระดับข้างล่างเนี่ยมันยังขาดอยู่เป็นช่องว่างมโหฬารเลยจ้ะระดับข้างบนเนี่ยมันเคลื่อนเข้าไปนะแต่ระดับธุรกิจท้องถิ่นอะไรจะเป็นช่องว่างมากเลยนะครับเรื่องอุตสาหกรรมเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของ connectivity นะครับการปฏิรูปที่มันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยมันมีเรื่องอะไรบ้าง
อันนี้เป็นขบเชิงคอนเซปต์นะครับอาจจะผิดหรือถูกเราดิสคัสกันสไลด์นี้เป็นสไลด์ของอาจารย์ศิลพรนะครับท่านเป็นคนหนึ่งตอนนี้ท่านเกษียณอายุจากสกวเข้าไปอยู่ในคณะจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความเหลื่อมล้ำเรื่องแรกระบบงบประมาณที่ผมบอกนะครับอาจารย์ศิลพรเนี่ยท่านเข้าไปเป็นคณะอนุในสปช.ณตอนนั้นเราทำเรื่องระบบงบประมาณเชิงพื้นที่หมายความว่าใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการกระทุ้งให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคในพื้นที่มันถึงเกิดงบประมาณที่มันตอนนี้ถ้าใครอยู่ในแวดวงท่านจะทราบดีว่างบฟังก์ชันมันเป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศเรางบท้องถิ่นอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์งบที่พื้นที่เขาดูแลเองเนี่ยอยู่ไม่ถึง5เปอร์เซ็นต์อ่ะจาก3ล้านล้านนะครับปี62ปรากฏว่างบประมาณที่ลงในพื้นที่ไอ้งบประมาณที่อยู่ในฟังก์ชันตอนนี้มันปรับเปลี่ยนไปว่างบประมาณที่อยู่ในฟังก์ชันนะครับอาจารย์ครึ่งนึงจะลงแอเรียเบสจะลงแอเรียเบสแต่ขาดอะไรขาดคนชี้เป้าอาจารย์ขาด critical data ขาดรูปธรรมความสำเร็จขาดแพลตฟอร์มดีๆอันนี้คือส่วนที่อาจารย์จะไปช่วยได้ส่วนที่สองที่มันเกี่ยวกับเราคือปฏิรูประบบวิจัยอันนี้เดี๋ยวท่านรองวช.คงจะได้เล่าให้ฟังส่วนที่สามคือกลไกประชารัฐกลไกประชารัฐเนี่ยมันเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะเอาเอกชนเข้ามาเป็นร่วมนะครับร่วมในการพัฒนาประเทศคือเปลี่ยนเชนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคราชการเป็นหลักเอาเอกชนเข้ามาช่วยนะครับเราไม่ดีแฟตผลว่าเป็นยังไงนะแต่เป็นความพยายามเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับการดึงมหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมมันชี้เห็นว่าช่องว่างของเรายังมีอยู่นะครับความท้าทายใหม่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยสรุปว่าคืออะไรนะครับที่ท่านประธานดันพูดตั้งแต่เช้าก็คือ disruptive เรื่อง knowledge platform ที่เปลี่ยนไปอันนี้สำคัญมากเลยนะอาจารย์ disruptive เนี่ยมันทำให้ value chain ของอาชีพมันหายไปเลยนะจันมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วคนมันเปลี่ยนแต่ value chain ของอาชีพมันหายไปทั้ง value chain ถ้า value chain ของอาชีพมันหายทั้ง value chain ยิ่งเทคโนโลยีที่มัน convergent กันอย่างเช่นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า convergent กับ 3D printing อาจารย์มันหายไปทั้งห่วงเลยถ้าหายไปทั้งห่วงมันกระทบกับมหาวิทยาลัยอย่างไรอาจารย์เด็กที่อาจารย์ผลิตอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนใน value chain ของการผลิตนะครับknowledge platform เปลี่ยนมันชี้เห็นเรื่องอะไรครับเรื่องการรับความรู้ที่มันเปลี่ยนไปคนสามารถรับความรู้หรือว่าเรียนรู้ได้จากแพลตฟอร์มที่มันเปิดกว้างไม่จำเป็นต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัยอาจารย์คงได้ยินที่ UK ว่าเขากำลังคอนเซิร์นเรื่องว่าอธิการบดีที่ UK เนี่ยเงินเดือนสูงมากมันทำให้ค่าเล่าเรียนสูงแล้วทำให้เด็กคอนเซิร์นว่าเอ๊ะเข้าไปเนี่ยคุณภาพก็ไม่ได้ดีออกมาแล้วที่อเมริกาเขาใช้ไงรู้ไหมครับอาจารย์ที่อเมริกามีหน่วยงานการทำเงินเดือน10ปีย้อนหลังของมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาเพื่อทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจว่าจบออกไปจากมหาวิทยาลัยนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่กระทบกับเราส่วนของการปฏิรูปประเทศโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปโครงสร้างผู้ประกอบการสังคมผู้สูงอายุและแน่นอนครับเด็กและเยาวชนที่มันน้อยลงทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวถ้าอาจารย์สังเกตสมัยก่อนมหาวิทยาลัยจะอยู่ในที่ตั้งใช่ไหมครับอาจจะออกไปปฐมนิเทศอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยภาคเหนือไปปฐมนิเทศถึงภาคใต้อาจารย์เพราะหาเด็กมหาวิทยาลัยขนาดกลางกับขนาดเล็กกำลังจะฝ่อตายเข้าไปเพราะฉะนั้น reposition ของมหาวิทยาลัยต้องเกิดนะครับเรื่อง area based เรื่อง Thailand 4.0 พูดไปแล้วเรื่องปฏิรูประบบวิจัยเดี๋ยวท่านรองคงพูดต่อระบบการปฏิรูประบบวิจัยเนี่ยพูดนิดเดียวก็คือต่อไปจะมียุทธศาสตร์และมีการควบคุมทิศทางของงานวิจัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการวิจัยจากซัพพลายไซด์เราอยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันจะหายไปพอสมควรงบประมาณถ้าเป็นของรัฐนะครับงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยจะโดนคุมด้วยทิศของการวิจัยนะครับอันนี้คือ area based reform ผมชี้ตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเรามองว่าส่วนที่มันจะไปกระทบต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ area ตัว area based reform เนี่ยจะทำให้การทำงานมันเปลี่ยนนะครับอันนี้คือการขบเชิงโครงสร้างที่เป็นตัวอย่างให้อาจารย์ดูว่าถ้ามันเป็น structural analysis แล้วนำไปสู่ structural change เนี่ยเราวางโจทย์ไว้ยังไงเวลาสกว.วางเนี่ยโจทย์เชิงระบบที่มันเป็นกระทุ้งไปที่ area-based reform เราขบเป็น4โครงสร้างที่สำคัญโครงสร้างงบประมาณพูดให้อาจารย์ฟังเมื่อกี้ตอนนี้งบประมาณนะครับอาจารย์สามารถใช้คำว่างบประมาณจังหวัดสำนักงบประมาณแชร์ข้อมูลแบบนี้ในเว็บไซต์10ปีย้อนหลังอาจารย์อยากทราบว่ากระทรวงศึกษาในจังหวัดนั้นเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่อาจารย์คีย์ไปดูเจอหมดเลย
จารย์เชื่อไหมว่าขนาดจังหวัดขนาดกลางของประเทศเราได้งบประมาณจังหวัดประมาณ 4,700 ล้านงบของมหาลัยอยู่เกือบ 2,000 ล้านนะจ๊ะงบมหาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นะแสดงว่ามหาวิทยาลัยได้งบ1ใน3ของงบประมาณจังหวัดเกือบ1ในเกือบ2ในไอ้เกือบครึ่งนึงนะครับคำถามมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยคำถามสังคมว่าแล้วนอกจากผลิตบัณฑิตเราจะต้องทำอะไรต่อโครงสร้างภาคประชาสังคมนะครับโครงสร้างความรู้อันนี้คือโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่เราวางงานร่วมกันไปทำอะไรไปหนุน capability ของมหาวิทยาลัยเชิงโครงสร้างเรื่องระบบจัดการนะครับแต่อันนี้เรามุ่งเน้นไปที่มหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลางที่ประจำอยู่ในพื้นที่เพราะเขามี position ที่จะแนบแน่นกับสังคมนะครับการปฏิรูประบบภาครัฐอันนี้ถ้าสนใจเราคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเรื่องมหาวิทยาลัยเนี่ย reposition ต้องเกิดเพียงแต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างที่นี่เป็น comprehensive U นะครับมีตั้ง27คณะเราทำไปทั้งหมดการเปิดโจทย์เนี่ยมันจะต้องดูว่าเราต้องควรจะเปิดโจทย์ระดับไหนระดับ regional ระดับ area based หรือระดับ global issue ตาม position ของมหาวิทยาลัยแต่อย่างแรกที่มหาวิทยาลัยควรจะต้องเป็นหลักนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องมหาวิทยาลัยสามารถทำข้อมูลที่เป็น critical data แล้วก็ทำการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินปัญหาและก็ตั้งโจทย์ได้อันนี้คือ position ของมหาวิทยาลัยในยุคใหม่ได้มหาวิทยาลัยสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศมหาวิทยาลัยเป็นแกนที่จะประสานเพื่อสร้างเราเรียกว่า collaboration platform ได้เพราะมหาวิทยาลัยเป็น academic sector ที่เป็นกลางนะครับให้ภาคประชาสังคมทำก็แบบให้ภาครัฐทำก็แบบมหาวิทยาลัยสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้แต่นวัตกรรมต้องมีโจทย์จริงต่อไปการทำงานวิจัยหรือว่าการทำงานบริการวิชาการหรืออะไรก็ต้องเป็นโจทย์จริงเท่านั้นอันนี้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น frontier research หรือ directed research basic research มันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมหาวิทยาลัยสามารถสร้าง learning loop ของการพัฒนาทั้ง learning loop การสร้าง learning outcome ของเด็ก learning loop ของการสร้าง learning outcome ของความเข้มแข็งของชุมชนนะครับมหาวิทยาลัยทำได้อันนี้คือ social innovation ที่อาจารย์พันธ์อ่านพูดถึงนะครับสุดท้ายอยากจะบอกอาจารย์ว่าตัวการทำงานแบบนี้เราเพิ่งไปดูงานที่ UK ขึ้นมานะครับ UK เขามีหน่วยงานกลางทำ public engagement อาจารย์ public engagement คือผลักมหาวิทยาลัยทั้ง UK เลยไปออกไปรู้ร้อนรู้หนาวกับสังคมแล้วให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปทำความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง strategic partner แล้วตั้งเราเรียกว่าอาจารย์วิจารณ์ใช้คำว่า rubric framework วางผลไปถึง outcome commitment ร่วมกันมีทำลายชัดเจนเลยอาจารย์5ปีตรงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยระดับ provincial ระดับเมืองระดับ global เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในระดับ5ปีจะเกิดการจ้างงานขึ้นเท่าไหร่จะเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตจะเกิดการยกระดับรายได้โอ้ชัดเจนมากแล้วเอาตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกันตรงกลางอาจารย์เขาเรียก public engagement อันนี้แสดงว่าโลกมันไปมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสร้างเคสแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยยกระดับมาเป็นระดับ concept ระดับ platform เรามุ่งไปที่การสร้างเคสใช่ไหมอาจารย์สุดท้ายอาจารย์วิจารณ์ให้ concept มา1 concept เวลาที่อาจารย์ทำงานอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์กลาง concept มันจะมี concept การทำงาน2แบบแบบแรกคือconcept admin คือไปสร้าง capacity building ของการทำงานเช่นอาจารย์อยู่ในสาธารณสุขอาจารย์ไประบบโครงสร้างก็มุ่งไปที่โรงพยาบาลมุ่งไปที่ระบบสาธารณสุขแต่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอย่างเรื่องปฏิรูปการศึกษาเรามุ่งไปที่ตัวกลางมันทำให้เห็น concept ที่2คือการกระแทกไปที่ learning outcome ของเด็กหรือ learning outcome ของกลุ่มที่เราต้องการจะไปเชนเพราะฉะนั้นทั้ง2ส่วนมันควรจะประกอบกันถ้าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์กำลังทำเรื่องระบบโครงสร้างที่เป็นตัวกลางอยู่ก็ควรจะกระแทกไปสู่ learning outcome ของการปฏิรูปหรือการเราเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเจอนะครับก็คาดหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับคือมาเล่าให้ฟังแล้วก็แชร์กันแล้วก็อาจารย์อาจจะดีแฟกต์ภายหลังได้ขอบพระคุณครับ